ช้านี้ก็เป็นวันที่ฝนตกอีกแล้วทางนี้ก็จะดีวันไหนฝนตกอากาศก็ไม่ค่อยหนาวนี่ก็จะเป็นเส้นทางในซอยน้ำท่วมน้ำท่วมวันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกเขาไม่ได้ปล่อยแกะมากินหญ้าแล้วเนี่ยนี่ก็จะจอดอยู่หน้าในพิพิธภัณฑ์สัตว์
ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆนะรถก็จะเริ่มติดริมทะเลสาบวันนี้ก็ไม่มีคนเลยแต่ช่วงนี้เป็นอาทิตย์ของว่าฮอลิเดย์ของเด็กๆอย่างอาทิตย์ฮอลิเดย์ช่วงฤดูใบไม้ร่วงหนึ่งอาทิตย์ทางฝรั่งเศส2อาทิตย์วันนี้ทะเลสาบก็เงียบไม่มีแม้กระทั่งเป็ดกระทั่งห่านและเชโดก็จะเศร้าๆหน่อยวันนี้ก็จะเป็นใต้สะพานลอยสะพานมงบลองจะมีเป็ดมีห่านอยู่แถวนี้ก็มีคนมาให้อาหารสัตว์เขาก็เลยจะชอบอยู่แถวนี้กันและนกบินมีความสุขแล้วลมรออาหารก็แถวนี้มันจะมีคนมาให้อาหารบ่อยจะมีนกตัวนี้เขาก็จะรอเวลามีปลาขึ้นมันก็คงจะกระโดดจับปลาอยู่คนเดียวอยู่ตัวเดียวโดดเดี่ยวในเมืองไม่คึกคักเลยเพราะว่าฝนตกเงียบใบไม้ร่วงละช่วงฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ในเมืองก็เริ่มร่วง